มาครับผมฝนเพิ่งตกเสร็จใหม่ๆนะครับมาทอดแหกันอันนี้ทอดอยู่ริมทะเลสาบสงขลานะครับน้ำขึ้นเยอะมากนี่คุณพ่อได้ปลาแล้วนะครับเหมือนจะได้ 3-4 ตัวนะครับได้ปลาอะไรมาดูกันนะครับว่าเป็นปลาอะไรปุ๊บว้าโคไว้โคปลาสดเว้ยปลาสดคู่เอ้ได้ปลานะครับนี่ปลาตับภาคกลางน่าจะเรียกปลาหมอนะครับหรือว่าภาคใต้บางที่ก็เรียกปลาหมอเหมือนกันครับผมคนใต้ส่วนมากจะเอาไปแกงส้มนะครับหรือไม่ก็ทอดนะครับตอนจับต้องระวังนิ้วมือด้วยนะครับนี่ไม่งั้นเนี่ยงมันจะแทงนะครับหรือไม่ก็ครีบตรงครีบมันเจ็บอยู่นะครับถ้าโดนนี่ครับก็ได้มา 4-5 ตัวนี่ค่อยๆจับครับผมปุ๊บเข้าไปใส่โอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่สุดที่ได้เลยนะปลาตับใครชอบตกปลาหรือว่าทอดแห่หลังคนตกบ้างครับคอมเมนต์มานี่ตอนนี้ได้4ตัว